ี้นะก็ดูโจทย์แล้วก็ยากจังเลยจงหาค่าของ2 5 5 5ในวงเล็บนะฮะ2อันนี้25ล้าน540,000บวกกับ2554แล้วก็ลบนะฮะนี้อีกชุดหนึ่ง2554คูณกับ25ล้าน550,000บวกกับ2554อันนี้เราต้องใช้หลักกระจายโพลิโนเมียลนะคะดึงตัวร่วมนะฮะอันนี้เรามารู้กฎก่อนนะคะกฎบางอย่างที่มันเกินระดับชั้นนะคะอย่างตัวเนี้ย เจอแล้วล่ะเคยเจอแล้วล่ะเคยสอนไปแล้วแหละนะคะ AB บวกกับกระจายเข้าไปนะคะ AC ทบทวนกฎเฉยๆตัวนี้ก็คือ AB ลบ AC นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เคยเจอก็คูณอย่างเงี้ยหน้าคูณหน้าก็จะได้ AC บวกด้วยตัวกลาง BC บวกด้วยหน้าคูณหลัง AD แล้วก็บวกกับหลังคูณหลัง BD ตัวนี้เป็นกฎที่เอาไว้ใช้ในการทำข้อนี้ทีนี้มองก่อนว่ามันมีอะไรนะคะที่สามารถที่จะทำได้นะถ้าเรากระจายตัวนี้เข้าไปนะสมมติตัวนี้กระจายเข้าไปกระจายตรงนี้กระจายเข้าไปนี่นะคะแล้วก็กระจายอันนี้เข้าไปกับกระจายตัวนี้เข้าไปลองดูนะลองเขียนออกมาดู2555จุดนี้คือคูณนะคะ25ล้าน540,000ใช่ไหมตัวแรกอะ แล้วก็บวกกับอันนี้คืออะไร255คูณกับ2554เนี่ยเห็นไหมหมดแล้วชุดแรกชุดที่2ลบทีนี้ลบก็กระจายนี้เข้าไปอีก2554คูณ25ล้าน550,000กระจายลบ2554เข้าไปอีกก็เป็นลบ2554คูณกับ2554หมดแล้วนะฮะ นี้เราจะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นตัวร่วมสมมติตัวนี้นะ2555คูณกับตัวนี้เราก็ทำเป็น2554ได้ไหมแล้วคูณกับ0อีก4ตัว10ยกกำลัง4นะฮะเพื่อให้จัดง่ายบวกกับตัวนี้คือ2555คูณ2554นะฮะและชุดนี้ก็ลบ2555เอ้ย2554คูณ2555คูณ10ยกกำลัง4ตัวนี้ก็ลบ2554คูณกับ2554นะเห็นว่าพจน์แรกนี่นะคะมี2555ตัวนี้ก็มี2555ตัวนี้ก็มี255โอ้แต่ตัวนี้ไม่มี2555แต่2554มีทุกพจน์หรือเปล่าอันนี้มี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 อ้าวดึง2554ออกมาก่อนดึงออกมาก่อนพอดึง254ข้างในก็พจน์นี้นะคะก็จะเหลือ
ตัวเนี้ย2554หายไปก็จะเป็น2555คูณ10ยกกำลัง4บวกกับตัวนี้ก็ถูกดึงออกมาเหมือนกันก็จะเหลือ2555ถูกไหมลบกับตัวนี้นะชุดนี้2554ถูกดึงออกมาก็จะเหลือ2555คูณ10ยกกำลัง4ลบกับตัวนี้ที่ถูกดึง2554ออกมาก็จะเหลือ2554เดียวนะเสร็จปั๊บนะมาดูอีกว่ามีอะไรเป็นตัวร่วมตอนนี้อะไรที่เป็นตัวร่วมได้หรือทำอะไรได้อ่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เห็นละเห็นละตัวนี้ไม่ใช่10ยกกำลัง4ตัวนี้255ลบ2554เหลือ1เลยเหลือ1เลยนะคะอันเนี้ย255ลบ2554นี้เหลือแค่บวก1เท่านั้นเองนะตัวนี้นะนี่เหลือแค่บวก1แต่ชุดนี้นะคะ2554เอ้ย2555คูณ10ยกกำลัง4แล้วก็มาลบกับ255คูณ10ยกกำลัง4อ้าวตัวนี้เท่ากันลบหายไปเลยทีนี้ในวงเล็บนี้เหลือแค่1ทันไหมเพราะฉะนั้นยาวๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยเหลือ1อยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้น1คูณกับ2554ก็คือเป็นอะไรมีค่าเท่ากับ2554เนี่ยตอบแบบนี้เลยตอบ2554เลยคือมันยากตรงที่ว่ามองภาพจากโจทย์นี้ดูยากมากเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจหลักของการกดพวกนี้นะคะกดพวกนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะกระจายเข้าไปเราก็กระจาย2555เข้าไปคูณตัวแรกกับตัวที่2 2554แล้วก็กระจายเข้าไปคูณตัวแรกคูณตัวที่2แล้วก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมมองว่าอะไรที่มันมีเหมือนกันนี่ตอนแรกมอง255มีแต่ตัวนี้ไม่มีก็เลยมามองใหม่ว่า2554มีไหมมีคือถ้า2554ชุดนี้ยังมองไม่ออกต้องจัดเป็นรูปเลขยกกำลังด้วยนะฮะแล้วพอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้2554นี่มันเป็นตัวร่วมทุกตัวเลยนะขอดึงออกมาข้างนอกเราก็เลยดึงพอดึงเสร็จปั๊บไอ้ตัวข้างในที่เหลือมันก็มาโชเชนะตัดกันหมดเลยค่ะเหลือเป็นยังไงเหลือแค่1เนี่ยในวงเล็บเหลือแค่1ซึ่งมาคูณกับ2554ก็ได้2554โจทย์ยากแต่ว่าถ้าเราแม่นเรื่องสูตรเนี่ยเรื่องกฎนะฮะมันก็กฎของการกระจายเขาเรียกการกระจายโพลีโนเมียลนะคะก็จะง่ายนะคะต้องอันนี้ต้องพยายามลองฝึกโจทย์นะคะเยอะๆ